ไหนๆก็ได้มาร่วมในทัวร์ตรงนี้แล้วนะคะได้มารถคันเดียวกันด้วยก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแนะนำตัวเองนิดนึงชื่ออะไรมีความเป็นมายังไงทำงานอยู่ที่ไหนมีครอบครัวหรือยังผมเป็นโสดค่ะเป็นโสดทำงานบริษัทค่ะเอกชนค่ะแล้วก็ได้มาเปิดวิชา3อาจารย์ประมาณเดือนมกราค่ะแล้วก็ก็ฝึกมาเรื่อยๆค่ะพยายามฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิให้สม่ำเสมอแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วมันก็จะเป็นเกราะคุ้มกันเราเองให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปได้ดีใครที่คิดไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยเขาค่ะแล้วก็ให้รู้สึกเหมือนกับว่าการให้อภัยนี้มันมีคุณค่าถวายอภัยทานนี้เป็นพุทธบูชาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นขอบคุณนะคะสาธุขอบคุณมากค่ะ